ผมมายื่นในกรณีเรื่องให้ปปชเนี่ยไต่สวนตรวจสอบนะการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะครับว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะครับเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับวันนี้ผมก็ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาตั้งแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นารองผบ.ตร.ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้สอบสวนทั้งหมดไม่มีใครยอมตายเดี่ยวนะครับเพราะนั้นท่านก็มาให้การแล้วกันว่าใครสั่งนะแล้วท่านจะรอดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหัวหน้าและคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดโดยเมื่อวันจันทร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเคยยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหานายกรัฐมนตรีและคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานจากเลขาปปช.ว่าทางบิ๊กโจ๊กเองได้ถอนฟ้องนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าไม่ติดใจเอาผิดผมก็ได้มายื่นแล้วก็มาอธิบายแล้ววันจันทร์เนี่ยผมมายื่นในกรณีเรื่องให้ปปช.เนี่ยไต่สวนตรวจสอบนะการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะครับว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะครับเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับซึ่งผมก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่ชอบอย่างไรบ้างนะอันนี้ผมพูดเรื่องหลักกฎหมายนะก็เหมือนที่เรียนว่าในเนื้อของสำนวนเนี่ยของข้อที่จริงเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าจะผิดจะถูกเนี่ยเป็นเรื่องของปปช.ของศาลนะอันนี้ผมท้าความอีกทีเพราะฉะนั้นจากการที่ผมได้มาอธิบายนะครับให้เห็นแล้วว่าการสอบสวนไม่ชอบยังไงการสอบสวนไม่มีอำนาจยังไงแล้วก็ยื่นเรื่องเมื่อวันจันทร์แล้วนะครับว่าให้ปปช.ตรวจสอบไต่สวนนะว่าการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งต่อปูนทุ่งมหาเมฆนะทั้งคณะทุกคณะนะครับนะเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจเมื่อการสอบสวนไม่มีอำนาจนะไม่ต้องไปวินิจฉัยในเนื้อแล้วนะครับมันก็จะเสียไปทั้งหมดก็คือพยานฐานทั้งหมดไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้หลักนี้ก่อนนะครับนะผิดถูกนั้นไม่ว่ากันนะแต่คุณต้องมีอำนาจและคุณต้องสอบสวนอย่างเป็นธรรมคุณต้องสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทั้งทุ่งหมาเมฆทั้งต่อปูนนะครับทีนี้เมื่อผมพูดหลักกฎหมายแล้วนะวันนี้ผมก็เอาตัวคนมาใส่นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญานะตั้งแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นารองผบ.ตร.ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะจนถึงคณะผู้สอบสวนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ไหนทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมมายื่นร้องทุกข์ให้กล่าวโทษนะกรณีการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจถือว่าเป็นการสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับนะอันเป็นความผิดฐาน157นะจากนี้ไปกระบวนการจะเริ่มละนะครับกระบวนการจะเริ่มนะครับผมถึงต้องเตือนน้องๆผู้สอบสวนทุกคนนะครับนะว่าไอการสั่งของผู้บัญชาเนี่ยครับนะท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะสั่งแล้วไม่ทำเดี๋ยวโดนย้ายแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าต้องฝากเตือนไปถึงน้องๆทุกคนว่าการสั่งผู้บัญชาโดยไม่ชอบนะสั่งแล้วท่านไม่ทำท่านถูกย้ายย้ายไปก็ย้ายกลับได้แต่เมื่อไหร่ท่านโดนคดีอาญาเนี่ยติดคุกนะครับนะติดคุกแล้วผมต้องเรียนเลยว่าหลายคนที่จะเกษียณนะครับหรือหลายคนที่เกษียณนะครับเช่นผู้กับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับที่กำลังจะเกษียณในตุลานะท่านต้องใช้ท่านจะต้องใช้ชีวิตหลังจากนี้ในการต่อสู้คดีกับผมกับปปช.อย่างยาวนานนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าการสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบสวนโดยมีอำนาจผมพูดซ้ำรอบนะครับวันนี้ผมมายื่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าคนนะครับนะแล้วให้ปปช.เนี่ยดำเนินการสอบสวนตรวจสอบนะครับนะว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องโดยไม่มีอำนาจจริงหรือไม่นะถ้าเป็นการสอบสวนโดยไม่ถูกต้องไม่มีอำนาจนะทุกคนก็จะต้องอันเป็นความผิดฐาน157ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่าลืมนะครับว่าการเป็นราชการเนี่ยนะเมื่อปปช.ชี้มูลเมื่อไหร่หลักต้องออกไปก่อนนะครับนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าท่านอย่าทำเป็นเล่นนะครับการสอบสวนของปปช.เนี่ยมีความละเอียดรอบคอบมีขั้นมีตอนมีตั้งแต่การแจ้งข้อหาการไต่สวนการชี้มูลนะเป็นธรรมแน่นอนนะครับนะอันนี้คือหนึ่งเรื่องการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งตอปูนทุ่งมหาเมฆวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเช่นเส้นเงิน
เส้นเงินของตอปูนเส้นเงินทุ่มหาเมฆที่ผมอธิบายชาร์จไปแล้วน้องๆเห็นเส้นเงิน500 600ล้านนะท่านไม่ส่งดีเอสไอท่านสอบเองหมดนะผมจะอธิบายท่านฟังว่าผมจะไปลงในข้อที่จริงแต่เอาหลักกฎหมายท่านรู้ไหมว่าคดีเมื่อเกิน300นะเป็นอำนาจของ DSI นะพนักงานสอบสวนตำรวจมีหน้าที่แค่อะไรครับท่านเป็นผมกราบเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อเปรียบเทียบวิชาชีพแต่ไม่ได้ลบหลู่ท่านเปรียบเสมือนเป็นแค่พนักงานสอบสวนของทูตมหาเมฆปอปูนเปรียบเสมือนแค่เป็นอะไรครับเป็นพยาบาลท่านไม่ใช่หมอทำคลอดไม่ได้นะครับท่านเป็นพยาบาลแค่เตรียมเครื่องมือเครื่องไม้นะครับแต่เจ้าภาพที่แท้จริงการสอบสวนคือ DSI วันนี้ผมต้องฝากน้องๆคณะสอบสวนนะครับผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องทำกันเป็นกลุ่มเล็กนะครับนะไม่กี่คนเพราะนั้นผมต้องฝากน้องๆทุกคนนะครับเอาคำพูดผมไปเลยว่าทางรอบของท่านคือท่านมาให้การกับปปช.แล้วว่าใครสั่งนะแค่นั้นท่านก็จะรอดนะครับใครสั่งนะวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนเครียดหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครยอมตายเดียวนะครับเพราะนั้นท่านก็มาให้การแล้วกันว่าใครสั่งนะแล้วท่านจะรอดอันนี้ผมมายื่นแล้วผมแนะนำทางรอดไว้ท่านด้วยนะทั้งนี้ส่วนเรื่องที่ตนถอนฟ้องนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ตนมาตรวจสอบพบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเคยยื่นเรื่องไว้แล้วปปช.ได้ดำเนินการไปไกลแล้วถ้ายื่นอีกจะเป็นเรื่องซ้ำจะทำให้การสอบสวนจะล่าช้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ